มาแลนเซาหนักต่อเรือเป็นเหรอเป็นเรือเป็นหรือเปล่าไม้ไม้เลยมันแก่ก็เอาเม็ดมันมาเมื่อถั่วเหลืองแล้วก็ไม่ทำกันผู้ใหญ่บ้านนี่ก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยนี่ผู้ใหญ่บ้านครับเพื่อนผู้นี่ก็ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วโอ้รางวัลใหญ่แล้วสองสองไปสองหกแล้วครับเบอร์8282ผู้ใหญ่บ้าน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 ได้ผู้ใหญ่บ้านถ้าผิดแล้วเดี๋ยวรู้เลยรอบที่สามก็ผู้ใหญ่บ้านโอ้ยใหญ่เดี๋ยวเป็นผู้ใหญ่บ้านไปมาเคยมาได้แล้วเหรอได้แล้ว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 ผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วที่ก็ผู้ใหญ่บ้านอีกตายตายตายเอาดีดีดีผู้ใหญ่บ้านเอาผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วสามใส่แต่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเหรอผู้ใหญ่บ้านโอ้ไม่ใช่รถผู้ใหญ่บ้านอีกเจ้าเอาผู้ใหญ่บ้านโอ้จะเป็นลมเจอผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วบางคนจะเป็นลมเลยเอ้ยโลทำไมคนเจอผู้ใหญ่บ้านจะเป็นลมด้วยยายคิดผู้ใหญ่บ้านช่วยอะไรได้หมดแต่ก็ทำลายได้เลวร้ายกว่าสัตว์อีกคนเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ได้ศึกษาคุณธรรมมันเลวร้ายกว่าสัตว์เลวร้ายกว่าเราคิดอะไรเล่มต่อไปเล่ม199เนี่ยจะมาจ่าหัวไว้ว่าคนนี่ทำชั่วทำเลวได้ยิ่งกว่าสัตว์เพราะมีการศึกษามากเจ็บแสบไหมค
นนี่ทำชั่วทำเลวได้กว่าสัตว์นะเพราะมีการศึกษามากได้มากกว่าสัตว์ฟังให้ดีเถอะเจ็บแสบที่สุดเล่นเดินกุมภาอันนี้เคยออกมาแล้วเล่นเล่นเดือนพฤศจิกาเนี่ยคนทุจริตได้มากกว่าสัตว์เพราะมีกิเลสมากกว่าสัตว์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคนทำชั่วทำทุจริตได้มากกว่าสัตว์เพราะมีการศึกษามากกว่าสัตว์อันนี้เจ็บแสบมากบางคนทุกวันนี้ได้แต่มีเพิ่มการศึกษาแต่ไม่เพิ่มคุณธรรมไม่เอาไม่สนใจจริงๆไม่เอาเลยทิ้งกันไปค่อนโลกไม่ใช่แต่เมืองไทยอย่างเดียวค่อนโลกมันก็เลยเลวร้ายไปกันใหญ่พวกเราก็พยายามภาคเพียรกันไปศึกษาอย่างพวกเรานี่แหละศึกษาอย่างชีวิตไม่ได้ศึกษาแต่จะเอาแต่ตัวความเก่งศึกษาเอาแต่ความรู้เหนือเขาเก่งกว่าเขาแล้วก็ไปเอาเปรียบเขาแล้วก็เลวลงไม่เอาอย่างนั้นเราไม่สนใจการศึกษาแบบนั้นการศึกษาที่เราศึกษาอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีความเข้าใจว่าการอยู่รวมกันการไม่รุนแรงแก่กันเกื้อกูลกันเกื้อเฟื้อเชื้อจานกันอย่างที่เราทำกันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็หัดตัวเองลดกิเลสไม่ฟุ่มเฟือยไม่มากรู้จักสาระกินใช้น้อยไม่ต้องไปเฟืองไปผลาญอะไรอย่างที่เราเป็นฝึกฝนไปพวกเราแต่ละคนศึกษาฝึกฝนต้องพยายามภาคเพียรปฏิบัติตัวเองให้เจริญขึ้นนะไม่เช่นนั้นแล้วก็พวกทิ้งคนที่ไม่เคลื่อนที่คนที่ไม่เจริญขึ้นแต่พวกเขาเจริญขึ้นเนี่ยเท่ากับเขาทิ้งเราอยู่กับที่เราไม่เจริญคนอื่นๆเขาเจริญไปเจริญเขาก็ก้าวเดินก้าวหน้าไปเราไม่เจริญเราอยู่ที่กับที่เขาก็ทิ้งเราสักวันหนึ่งเราก็ไม่ตกจากหมู่ก็ถ้ามันตกจากเขาต้องทิ้งใช่ไหมคนนี้ไม่เจริญไม่ต้องเสื่อมหรอกอยู่กับที่แต่พวกหมู่เจริญพากันเจริญไปเขาก็พากันเจริญหนีทิ้งไปเราจะประมาทเป็นอันขาดเราไม่ก้าวหน้าเราไม่เจริญเราไม่เสื่อมเราไม่เลวลงขนาดนั้นคนก็ยังทิ้งเลยป่วยการกล่าวไปยายถึงคนเสื่อมคนที่เลวอยู่กับหมู่นี้ดีๆแท้ๆยังทำความเสื่อมออกไปแล้วก็เราต้องคัดออกอาตมาบอกได้ชัดๆเลยนะว่าอาตมาไม่ได้มาทำงานหาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอาตมามาทำงานเพื่อสร้างคนเพื่อช่วยคนสร้างคนให้พัฒนาเจริญขึ้นนี่เป็นงานเป็นเป้าหมายหลักเพราะฉะนั้นไม่ได้งอนลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอาตมาไม่ทำงอนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่ว่าคนจะติเตียนก็ยังไม่ว่าเลยไม่ได้สรรเสริญคนติเตียนนินทายังไม่ว่าแต่อาตมาว่าอาตมาจริงใจที่จะพาพวกเราเป็นคนดีขึ้นไปมาสร้างคนให้ดีไม่ได้ทำงานเพื่อสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นไม่ได้งอนอะไรใครจะพอใจยินดีจะให้เราไปด้วยกันสร้างหรือว่าพัฒนาไปด้วยกันได้ก็เชิญถ้าใครไม่ยินดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเองเราไม่ได้ทำแลกเปลี่ยนอะไรอยู่แล้วไม่ขาดทุนอยู่แล้วเราเท่าทุนกับเสียสละเราเท่าทุนกับเสียสละเราไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเราไม่ได้ไปนั่งเอาเปรียบเอารัดไม่ได้ไปอยากได้อะไรมาเติมมาเสริมอะไรทุกอย่างเราก็พึ่งตนเองช่วยเหลือผู้อื่นไปพึ่งตนเองช่วยเหลือผู้อื่นไปเพราะการมาเป็นคนชนิดนี้จึงไม่เป็นคนที่ไม่ต้องไปนั่งกังวลต้องไปนั่งห่วงหาอะไรอย่างลุกๆครับแล้วก็อยู่อย่างอิสระของเราอย่างเนี้ยใครจะเจ็บจะป่วยอะไรแล้วก็ช่วยเรื่องกันไปคนสร้างสรรค์มีกับคนที่จะต้องพึ่งผู้อื่นเด็กก็มีจำนวนน้อยกว่าคนแก่ก็มีจำนวนน้อยกว่าคนป่วยคนพิการหรือว่าคนไร้สมรรถภาพก็มีจำนวนน้อยกว่าคนปกติด้วยคนแข็งแรงคนมีภูมิปัญญาขยันหมั่นเพียรและเราก็ไม่ได้กินมากกินไม่เราก็เป็นผู้ที่สร้างสรรค์เกินกว่าเรากินเราใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นระบบพวกนี้เนี่ยหมอวิจัยยังไงก็ให้วิจัยเลยวิจัยแล้วจะรู้ว่าอันนี้คือเจริญอุดมสมบูรณ์ไม่มีจนไม่มีขาดแคลนป
ฒนะทรัพย์สินอยู่ที่แรงงานความขยันและสมรรถนะของเราเรามีความขยันเรามีสมรรถนะของเราสร้างทุกวันกินใช้ไม่หมดเราสร้างอยู่ทุกวันเหลือใช้กว่าจะต้องสร้างใหม่มันไม่มีปัญหาอะไรเพราะอุปกรณ์อื่นที่จะหมุนเวียนใช้อยู่มันก็ใช้ได้อายุได้ไม่ใช่น้อยๆ5ปี8ปี10ปี20ปี30ปี50ปีเครื่องใช้ไม่สวยอะไรต่างๆคนต่างเพราะวันเมื่อทุกอย่างของเราสมบูรณ์ครบครันกิจกรรมมีผลเจริญแล้วเราจะไม่หนักหนาสาหัสหรอกเราจะสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในวันข้างหน้าคนตอนนี้รุนแรงเราก็หนักหน่อยเพราะว่าสั่งบานแปลงมือของเราไปขอทุกๆคนคิดว่าจะมีพลังทั้งพลังกายพลังใจสมบูรณ์ในการที่จะสื่อสารสิ่งที่ดีงามให้กับมวลมนุษยชาติต่อไปเด็กยิ่งจันทร์ประกายแสงนะกราบแล้วไปขี่หลังแม่ทำไมเราบอกให้กราบขี่หลังแม่เจริญธรรมค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ทีมงานศรีสาโศกมีเดียของเราพาคุณผู้ชมมาพบกับบรรยากาศการซ้อมการแสดงโปงลางก่อนขึ้นสนามจริงที่สนามหลวงนะคะบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้ลืมมันอีกก่อนงานถอยเข้าอีกเจริญธรรมค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ทีมงานศรีสาโศกมีเดียของเราพาคุณผู้ชมมาพบกับบรรยากาศการซ้อมการแสดงโปงลางก่อนขึ้นสนามจริงที่พุทธสถานสันติอโศกนะคะการแสดงโปงลางที่จะเกิดขึ้นได้นี้ก็เนื่องว่าเป็นงานถวายข้าวอินทรีย์และพันธุ์พืชพื้นเมืองซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2ถึง6ธันวาคมที่สนามหลวงนะคะบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้ภายในวันนี้นี่ก็เนื่องมาด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นท่านสมณะคณะอาหรือว่าพี่ๆมวช.นะคะแล้วก็รวมทั้งน้องๆสมาชิกทุกคนเลยบรรยากาศจะสนุกสนานมากน้อยเพียงไรขอเชิญท่านผู้ชมไปชมพร้อมกันเลยค่ะเจริญธรรมค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ทีมงานศรีสาโศกมีเดียของเราพาคุณผู้ชมมาพบกับบรรยากาศการซ้อมการแสดงโปงลางที่พุทธสถานสันติอโศกนะคะบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้ก็เนื่องมาจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นท่านสมณะนะคะหรือว่าคณะอาพี่ๆมวช.แล้วก็น้องๆหมอปุ้ยเจริญธรรมค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ทีมงานศรีสาโศกมีเดียของเราพาคุณผู้ชมมาพบกับภาพบรรยากาศการซ้อมการแสดงโปงลางก่อนขึ้น สถานที่จริงที่สนามหลวงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่พุทธสถานสันติอโศกใต้สารวิหารพันปีค่ะการซ้อมการแสดงโปงลางที่จะแสดงขึ้นในวันนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าเป็นงานถวายข้าวอินทรีย์และพันธุ์พืชพื้นเมืองซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2ถึง6ธันวาคมณท้องสนามหลวงนะคะบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้ก็เนื่องมาจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นท่านสมณะคณะอาพี่ๆมวช.หรือว่าน้องๆสมาชิกทุกคนเลยค่ะบรรยากาศการแสดงจะสนุกสนานมากน้อยเพียงไรขอเชิญท่านผู้ชมไปพบ
พร้อมๆกันเลยค่ะคือนางรำทุกชุดที่รำแล้วจะมาร้องเพลงรวมกันคือเพลงตามรอยเท้าพ่อเนี่ยเพื่อให้ทุกคนไปรวมตัวซ้อมเมื่อ
นี่เป็นบรรยากาศการซ้อมร้องเพลงก้าวตามพ่อนับเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของนักเรียนสมาธิขาที่จะร้องเพลงร่วมกันถือว่าเป็นภาพที่งดงามขอเชิญท่านได้รับชมกันเลยครับที่จะไปแจกที่สนามหลวงนะครับของเวทีนะครับใหญ่มากนั่งดูในไซต์ก็ได้นี่ว่าครับในช่วงนี้เราพร้อมแล้วนะครับมาในเพลงที่3เลยครับในเพลงของพระเทพทรงบุญครับเชิญรับชมI'm not afraid to die.
ไปเป็นลบลำบากคนหามที่คนบวชไปเป็นลบนี่โอ้ยนะคะคนหามก็คงจะทุลักทุเลชุดเนี่ยก็จะช่วยนี่ตรงหน้ากองข้าวของตัวเองแล้วให้เสกกรมาเข้าแถวโดยจะให้เด็กพวกเราหรือให้เราเข้าจนกว่าจะข้ามถนน2ชั้นนะของเราอ่ะไฟ2ชั้นแล้วต้องแจกวอกันคือในสายหนึ่งจะมีวอหัวขบวนกับท้ายขบวนพอหัวขบวนไปถึงปุ๊บตั้งลำก็เช็คท้ายขบวนว่าเป็นไงถึงตรงไหนแล้วคือยังไม่ได้แจกนะไปถึงได้ตั้งลำแจกบ้านเป็นหลักแจกบ้านเป็นหลักแจกบ้านคนอยู่ในบ้านต้องมีคนอยู่ในบ้านนะไม่ใช่ไปวางอยู่ประตูบ้านไม่ใช่นะอันนั้นแจกอาหารแล้วนะแต่พรุ่งนี้สายอ่ะตอนนี้วางแผนI'm going to go to the hospital.
แล้วว่าเนื้อวัตถุดิบดึงน้ำมาจากผักออกจากผลไม้ออกมาในที่นี้ก็ดึงน้ำออกจากเนื้อปลาจากอะไรออกมานะครับแล้วก็สองกากน้ำตาลเป็นหันให้เชื้อนะครับเป็นหันให้เชื้อนี่ออกมาเสร็จหมักเสร็จสมบูรณ์ปุ๋ยเมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงถ้าหมักจากปุ๋ยจากเศษผักเศษผลไม้เนี่ยกากที่ต้องถามคุณป้าดีกว่าถามคนนี้ดีกว่าแถวบ้านเมื่อก่อนไม่มีค่ะแล้วเพิ่งมามีสักกี่ปีที่ผ่านมามีจังเถื่อเพิ่งมามีนะเพิ่งมามีหลังๆนี่เองหอยเชอรี่หอยเชอรี่เนี่ยมันเป็นหอยนำเข้าจากต่างประเทศเปิ้ลสเนลนะครับแปลเดี๋ยวแปลให้ฟังโกลเด้นก็คือโกสีทองโกลเด้นคือสีทองแอปเปิ้ลก็คือแอปเปิ้ลสเนลแปลว่าหอยเพราะฉะนั้นโกลเด้นแอปเปิ้ลสเนลแปลที่แปลให้ฟังหน่อยก็แปลว่าหอยแอปเปิ้ลสีทองนะครับโกลเด้นแปลว่าสีทองแอปเปิลก็คือแอปเปิลนั่นแหละส่วนสเนลก็แปลว่าหอยเพราะฉะนั้นชื่อมันก็คือหอยแอปเปิลสีทองแสดงว่าเมื่อก่อนมันสวยกว่านี้ใช่ครับหอยเชอรี่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าพันธุ์ดั้งเดิมมาเลยยังไม่ผสมกับหอยโขงบ้านเราเนี่ยนะสีมันจะสวยมากเป็นลูกกลมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วสีทองเลยทั้งตัวเลยเขาจะเลี้ยงเป็นหอยสวยงามแล้วก็แคะเฉพาะเอาเนื้อมาส่งออกได้แปรรูปทำอาหารได้แต่ทีนี้ตอนนี้เขามาส่งเสริมบ้านเราเนี่ยกลายเป็นว่าเราอะเลี้ยงดีได้หอยเยอะดีแต่ทีนี้ตลาดไม่เก่งบางคนเลี้ยงมาแล้วขายไม่ได้ก็ปล่อยลงน้ำไปนะครับพอเลี้ยงมาขายไม่ได้ปล่อยลงน้ำไปไอ้พวกนี้มันขยายพันธุ์เร็วมันขยายพันธุ์เร็วแล้วมันเป็นตระกูลเดียวกันกับพวกหอยโข่งบ้านเรามันก็ผสมกันทีนี้เลยหน้าตาออกมาน่าเกลียดอย่างที่ทุกวันนี้เราเห็นเป็นตัวดำๆสีน้ำตาลบนดำๆหน้าตาหน้าเกลียดเนี่ยมีสักอย่างน้อยๆ60จังหวัดมั้งนะครับที่นอกจากนี้เนี่ยนอกจากมันขยายพันธุ์เร็วแล้วเนี่ยมันยังอยู่รอดในธรรมชาติได้ดีด้วยใครเคยเห็นสภาพน้ำเน่าๆมั้ยครับน้ำเน่าๆปลาลอยตายเลยแต่หอยเชอรี่ไม่ตายใครเคยสงสัยมั้ยทำไมมันไม่ตายอ่ะมันทนกับปลาหรือเปล่ามันเปลือกหนาตัดไปทนกับปลาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่มันสามารถอยู่รอดได้ในน้ำที่เน่าเสียหรือมีสารพิษเจือปนเนี่ยสารพิษมีมากๆปลาลอยตายเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่หอยเชอรี่ไม่ตายเพราะว่าเขาเรียกใครเคยดูเรื่องตีใหญ่ไหมครับเคยดูตีใหญ่ไหมตีใหญ่ที่เวลาตอนมันหนีตำรวจแล้วมันเด็ดก้านมะละกอมาอมไว้แล้วมันดำน้ำลงไปหนีตำรวจเคยดูไหมละครสมัยก่อนชัดชัยเป็นพานิชเล่นอะเนี่ยหอยเชอรี่มันหายใจประมาณเหมือนตีใหญ่นั่นแหละงงหอยเชอรี่เนี่ยถ้าตามธรรมชาติถ้าสภาพน้ำมันเน่าเสียเนี่ยมันจะยื่นท่อหายใจอ่ะพ้นน้ำออกมาเพราะฉะนั้นน้ำเน่าให้ตายแค่ไหนน้ำไม่มีออกซิเจนอยู่เนี่ยมันหายใจได้เพราะมันยื่นท่ออากาศพ้นขึ้นมาเพื่อหายใจนะครับท่ออากาศภาษาอังกฤษไอ้ของหอยเชอรี่เขาเรียกท่อไซฟอนจะยื่นท่อไซฟอนเนี่ยยื่นออกมาพ้นน้ำหายใจสบายปลาลอยตายไปหมดแต่หอยเชอรี่รอดนะครับเพราะมันหายใจทางอากาศทั่วไปได้ไม่ต้องพึ่งสภาพน้ำเนี่ยมันเลยอยู่รอดได้ก็เลยระบาดทั่วไปนะครับเอามาทำปุ๋ยซะหอยเชอรี่ใช้100กิโลน้ำตาล100กิโลง่ายๆเลยใช้เท่าๆกันนะครับใช้เท่าๆกันเลยนะครับเราคำนวณดูแล้วเนี่ยในสัดส่วนวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยมันมีน้ำผสมอยู่เพียงพอแล้วเราก็ไม่ได้เติมนะครับแต่ถามว่าสูตรที่เติมน้ำผิดไหมก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้เติมในปริมาณที่แบบมากจนไม่เกิดสภาพหมักคือเขาเติมไปแค่1ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนหรือ6ส่วนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เติมไปมากจนทำให้มันไม่หมักถ้าเติมมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่หมักนะครับเติมมากไปมันจะไม่หมักเช่นสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ปุ๋ยผักใช่ไหมปุ๋ยจากผักผลไม้ผัก100กิโลน้ำตาล30กิโลใช่ไหมแล้วเติมน้ำไปสักคิวหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่หมักแน่มันกลายเป็นน้ำเน่าแน่เลย
นะครับเหมือนกันนะครับมาบดนะครับบดเสร็จให้เรียบร้อยต้องมีการกวนด้วยพอปิดฝาแล้วเนี่ยต้องมีเปิดขึ้นมากวนถังหมักทุกๆอาทิตย์หรือทุกๆ2อาทิตย์นะครับเพราะมันจะได้เกิดการหมักได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะหอยเชอรี่เนี่ยถ้าไม่กวนบ่อยๆเนี่ยมันจะเกาะกันเป็นผลึกแข็งเลยนะครับเอ๊ะผมมาสอนค่าหอยเชอรี่ในนี้มันจะผิดมั้ยเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทีนี้เนาะเกษตรกรเนาะบางทีมันมีปัญหาในท้องไร่ท้องนาไอ้จะจับแล้วไปปล่อยใส่นาคนอื่นก็คงไม่ได้นะโดนเขาตีโดนเขาตีเอาแน่นะเราต้องจับมาแล้วมาทำปุ๋ยเอานะครับก็หมักสมบูรณ์แล้วนะครับหมักสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นน้ำอย่างนี้นะครับเป็นน้ำสีน้ำตาลเข้มมีกลิ่นเป็นกลิ่นคาวของพวกซอสหอยนางรมคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเดือพันก็นอกจากที่สถาบันจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทดลองได้ทำกันเองแล้วเนี่ยก็มีเกษตรกรบางรายต้นทุนนะครับเกษตรกรนะครับทุกท่านบางคนมุ่งอย่างเดียวเลยเอาต้องให้ได้ข้าวปริมาณต่อถังให้ได้เยอะๆต้องเอาให้ได้ผักเยอะๆแต่ลืมดูไปว่าควักตังค์จ่ายเกินค่าปุ๋ยค่ายาไปกี่บาทนะครับเน้นเลยเอาให้ได้ผลผลิตเยอะโดยลืมนึกถึงทุนที่ตัวเองลงไปนะครับถ้าทุนมันต่ำกว่ามากๆเนี่ยเงินเหลือในกระเป๋ามากกว่ากำไรเยอะกว่านะครับก็การหมักต้องปิดฝาถังหมักไว้นะครับกันน้ำกันอากาศเข้าน้ำเข้าเป็นยังไงน้ำเข้าไปในถังปุ๋ยมั่งทิ้งไว้ไม่ให้มันมีคลอรีนนะครับเพราะคลอรีนมันฆ่าเชื้อได้แล้วก็อีกอันนึงย้ำอีกทีถังหมักต้องเป็นถังพลาสติกองค์ดินนะครับหรือไม่ก็ถังซีเมนต์ไปนะครับยกเว้นพวกถังเหล็กอย่างเดียวไม่ใช้นะครับวิธีใช้ผ่านไปนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังทั่วไปถ้าเป็นพืชต้นเล็กๆพืชต้นอ่อนเนี่ยก็ใช้ปริมาณความเข้มข้น1ต่อพันนะครับความเข้มข้น1ต่อพันถ้าเป็นไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยก็1ต่อ500ข้าวพืชไร่ความเข้มข้น1ต่อ500ปุ๋ย1ส่วนต่อน้ำ500ส่วนนะครับถ้าเป็นไม้ผลก็เข้มข้นหน่อยไม้ผลต้นใหญ่ๆหน่อยก็1ต่อ100นะครับปุ๋ยตรงนี้นะครับเก็บได้นานประมาณไม่เกิน2ปีนะครับต้องปิดฝาให้สนิทเวลาเปิดใช้แล้วก็ต้องปิดฝาไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้อย่าให้มันโดนแสงแดดนะครับไม่ให้เกิดสภาพการเสียสภาพการเก็บรักษาเหมือนพวกสารเคมีเกษตรทั่วไปนะครับคล้ายๆกันการฉีดพ่นก็ควรฉีดช่วงเช้าจะดีที่สุดเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้นไม้เริ่มการเจริญเติบโตเริ่มการสะสมอาหารเพราะมันได้เริ่มได้ควรฉีดเองก็ไม่ร้อนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใคร7วันหมักเอาเชื้อหมัก2เดือน3เดือนหมักเอาเนื้อปุ๋ยนะหมักสั้นๆ3วัน7วันหมักเอาเชื้อหมักนานๆ2เดือน3เดือนหมักเอาเนื้อปุ๋ยท้องให้ฟังหน่อยหมักสั้นๆ3วัน7วัน7วันจะเป็นการหมักเอาเชื้อนะครับพอเชื้อตรงนั้นมันเจริญอยู่เยอะค่อยๆสบายใจหน่อยว่าจำได้แล้วนะครับอันสุดท้ายถ้าจะไปผสมฉีดพ่นกับอันอื่นเช่นฉีดพ่นกับพวกสารฆ่าแมลงอะไรต่างๆเนี่ยได้ยกเว้นอย่าคิดว่าเกือบทั้งหมดคงจะมีนาคงจะมีพื้นนาเป็นของตัวเองคงจะทำนาข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ใช้เฉพาะกับนาข้าวโดยตรงเลยเนี่ยเราจะได้ฟังจากอาจารย์สยามนะครับอาจารย์สยามทำเป็นทีมงานวิจัยเรื่องตรงนี้เนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ดร.พงเทพที่ผมให้ดูรูปตอนแรกท่านกลับจากเยอรมันมาสมัยหนุ่มๆเลยนะครับอยู่อาจารย์พงเทพตั้งแต่อาจารย์พงเทพยังหนุ่มๆจนอาจารย์เกษียณไปแล้วนะครับคุณสยามก็ยังเป็นนักวิชาการร่วมโครงการทำงานวิจัยเรื่องปุ๋ยชีวภาพอยู่นะครับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยหรือผลิตเพื่อให้ปั้นเม็ดออกมาเป็นปุ๋ยชีวภาพเป็นเม็ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ฟังจากอาจารย์สยามนะครับครับเชิญอาจารย์สยามครับผมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นเนื้อหาวิชาความรู้ที่เราได้วิจัยนะครับแล้วพัฒนาแล้วก็มีการผลิตนำไปใช้นะครับรวมถึงประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับที่เราได้ผ่านมานะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่จะขึ้นถึงในเรื่องของปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่า
ปุ๋ยที่คุณศิริธรรมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรหมักช้าๆหมักนานๆนะครับไอ้หมักช้าๆหมักแป๊บเดียวหมักเท่าไหร่นะ5วัน7วัน3วัน7วันเอาเชื้อใช่มั้ยถ้าหมักนานๆ 2-3 เดือนเอาปุ๋ยแล้วทีนี้มันก็เริ่มจะงงแล้วว่าทําไมเอาเชื้อเอาปุ๋ยมันยังไงกันวะเฮ้ยชักเริ่มงงแล้วใช่มั้ยครับมันเหมือนกับ2 in 1น่ะ2ใน1การหมักเนี่ยกระบวนการหมักเนี่ยมันก็อาศัยเชื้อจุลินทรีย์นะครับเชื้อจุลินทรีย์ที่เรียกว่าชีวภาพเนี่ยชีวภาพที่มีประโยชน์ทีนี้เอาหมักแป๊บเดียวก่อน2วัน3วันนะครับเชื้อจุลินทรีย์มากๆตรงนั้นเราถือว่าเป็นชีวภาพใครไม่รู้จัก EM บ้างยกมือหน่อยสีส้มๆเคยเห็นไหมครับเชื้อราแล้วสีเขียวๆที่ขึ้นตามขนมปังเคยเห็นไหมครับอันนั้นคือเชื้อรานะครับเอาเป็นวายนะครับเชื้อราอีกอันหนึ่งใครไม่รู้จักเห็ดมั่งเห็ดเป็นต้นไม้หรือเป็นราเห็ดนี่เป็นเชื้อรานะครับเชื้อราที่มารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างอันนั้นคือเชื้อรานะครับเขาก็จะเรียกแตกต่างกันออกไปนะครับรูปร่างลักษณะสีนะครับเกิดกับฟางก็เรียกว่าเห็ดฟางนะครับเป็นรูปต่างๆเห็ดเข็มทองรูปร่างเหมือนเข็มสีลักษณะเหมือนหูหนูก็เรียกเห็ดหูหนูนะครับเขาก็ทำเอาก้อนไปอบฆ่าเชื้อแล้วก็เติมเชื้อราลงไปเชื้อที่สร้างเห็ดตัวนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นเชื้อราที่รับประทานได้นะครับอีกอันนึงมียีสต์ยีสต์ไปแล้วพูดไปแล้วมีรามีไวรัสไวรัสถือว่าเป็นจุลินทรีย์เหมือนกันไวรัสนี่มาจากไหนนะครับมาจากอากาศปิวตามอากาศไวรัสนี่เกิดโทษก็มีนะครับประโยชน์ก็มีไวรัสเป็นอะไรบ้างไข้หวัดนะครับไข้หวัดเข้าไปในร่างกายเข้าไปในกระเพาะนี่ก็แย่หน่อยถ้าเข้าไปกระแสเลือดนี่ก็แย่หน่อย HIV โรคเอดส์เชื้อไวรัสยังไม่มียาตัวไหนที่สามารถมายับยั้งแล้วก็ฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้นะครับกี่อย่างแล้วทั้งหมด5แต่กลุ่มที่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่เราทำปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะมีแยกประเภทเหมือนกันสร้างสารปฏิชีวนะสร้างกรดดึงไนโตรเจนจากอากาศสังเคราะห์แสงนะครับเยอะแยะมากทีนี้เราจะเจาะลงมาที่กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์พอพูดถึงจุลินทรีย์ปั๊บจุลินทรีย์ก็คือสิ่งที่มีชีวิตตัวเล็กๆนะครับสิ่งที่มีชีวิตตัวเล็กๆเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้เราต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ขนาด400เท่าส่องเราจะเห็นเส้นสายของมันตัวของมันลักษณะของมันว่าภายในมันเป็นยังไงนะครับทีนี้พูดถึงจุลินทรีย์ปั๊บจุลินทรีย์นะครับเราจะเอามาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยจุลินทรีย์ที่เขาเรียกปุ๋ยจุลินทรีย์ก็คือปุ๋ยชีวภาพอันนี้ชีวภาพพอคำชีวภาพปั๊บเนี่ยเราก็มานึกว่าคำว่าชีวภาพเนี่ยมันหมายถึงอะไรชีวะบวกกับภาพชีวะก็คือชีวิตภาพก็คือภาพถ่ายรูปถ่ายที่เรามองเห็นได้แต่ในที่นี้เนี่ยเราต้องส่องกล้องจุลทรรศน์เราถึงจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นรวมถึงแล้วปุ๋ยชีวภาพก็หมายถึงว่าปุ๋ยที่มีชีวิตที่มองเห็นเป็นภาพได้นะครับอันนี้คำว่าชีวภาพทีนี้ชีวภาพคืออะไรนะครับปุ๋ยชีวภาพคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ย EM เรียกว่าปุ๋ยไหมใครเขาเรียกปุ๋ยไหม EM ถ้าจริงๆถ้าตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยเขาจะไม่เรียกปุ๋ยนะครับที่ไม่เรียกปุ๋ยเพราะอะไรเพราะว่า EM เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นมันไม่ใช่สารอาหารไม่ใช่ธาตุอาหาร NPK มันเป็นตัวจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่อยู่ในน้ำหนึ่งลิตรอยู่ในน้ำสีน้ำตาลข้นๆนะครับเราสามารถเอามาขยายต่อได้ไปซื้อตามห้างร้านต่างๆเขาอาจจะแถมกากน้ำตาลมาเพื่อให้เราขยายเชื้อตรงนั้นนะครับแล้วทีนี้ย้อนกลับมาถึงว่าไอ้ปุ๋ยตัวเนี้ย EM เนี่ยผมสมมติว่าเป็น EMกับปุ๋ยน้ำที่เราหมักเนี่ยเป็นหมักนานๆเนี่ย
ื่อกี้บอกว่าหมักนานๆเพื่อจะเอาอะไรเอาปุ๋ยนะครับ EM เป็นสารชนิดหนึ่งเป็นน้ำชีวภาพเพราะฉะนั้นในน้ำของ EM เนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์เมื่อเราเอาไปผสมน้ำแล้วลดให้กับต้นพืชถามว่าตัวมันเป็นธาตุอาหารไหมไม่ใช่นะครับตัวมันเนี่ยตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ใน EM เนี่ยมันจะต้องไปทำประสิทธิภาพโทษไปทำปฏิกิยากับธรรมชาติซะก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้มีอยู่ประมาณ5กลุ่มตึงไนโตรเจนจากอากาศเปลี่ยนเป็นธาตุเป็นสารประกอบแอมโมเนียมแล้วก็ให้ไนโตรเจนกับต้นพืชไปย่อยสลายหินฟอสเฟตไปย่อยอินทรีย์วัตถุในพื้นดินถึงจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นพืชนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังมันไม่ได้เกิดผลทันทีทันใดนะครับแต่ถ้าสมมุติเมื่อกี้หมักนานๆเพื่อเอาปุ๋ยในน้ำที่เราหมักนานๆเนี่ยธาตุอาหารเนี่ยมันละลายอยู่ในน้ำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปผสมน้ำปุ๊บเราฉีดให้ต้นไม้พืชสามารถดูดธาตุอาหารตรงนั้นไปใช้ได้เลยเพราะนั้นสองตัวเนี่ยเราจะพูดได้เลยว่าถ้าเป็นชีวภาพเนี่ยเราต้องรอเวลาใช้เวลานะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นอินทรีย์ชนิดน้ำแล้วที่หมักนานๆเนี่ยไม่ต้องรอเวลาพืชสามารถเอาธาตุอาหารดูดตรงนั้นลากดูดเอาไปใช้ได้เลยนะครับพอมาถึงจุดนี้ใครงงไหมงงไหมครับไม่งงนะไม่มีใครงงนะนะครับจะได้เข้าในเรื่องของเนื้อหานะครับปุ๋ยชีวภาพนะครับจริงๆแล้วเอาคำจำกัดความของเขาก่อนนะครับอันนี้ในนี้เนี่ยมันกายภาพชีวภาพมันค่อนข้างจะยุ่งนะครับเอาสรุปเป็นว่าปุ๋ยชีวภาพเนี่ยก็คือการนำเอาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับสามารถบำรุงดินเพิ่มความเจริญเติบโตของพืชได้เนี่ยนำมาเพาะเลี้ยงให้เกิดปริมาณมากๆแล้วไปฉีดพ่นในวัสดุรองรับแล้วก็ปั้นออกมาเป็นเม็ดปุ๋ยหรือจะเป็นผงก็ได้นะครับสมมุติเนี่ยเราหมักน้ำอะไรสักอย่างนึง5วัน7วันเพื่อที่เอาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในนั้นแล้วเอาน้ำตรงนั้นไปถึงจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นพืชนะครับส่วนตัวปุ๋ยหมักเองปุ๋ยหมักจากอะไรก็แล้วแต่พืชสดหรือว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยมันมีถ้าปุ๋ยมันจะแบ่งเป็น3ชนิดใช่ไหมครับหลักใหญ่ปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดแล้วก็อีกอันนึงก็คือปุ๋ยเนี่ยจำไม่ได้แล้วปุ๋ยหมักนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะครับการเรียกอะไรก็แล้วแต่ใครทำแล้วบ้างนะครับสูตรใครก็สูตรมันจะเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่ก็แล้วแต่นะครับสามารถทำไปแล้วแล้วให้ผลผลิตกับเราได้ดีนะครับเราถือว่าไม่ผิดไม่จำเป็นต้องทำตามสูตรของสถาบันฟังว่าให้ดูนะครับว่าปุ๋ยชีวภาพเนี่ยนอกจากจะทำจากสาหร่ายแล้วเนี่ยมันก็จะทำจากเชื้อราตัวหนึ่งซึ่งตาเรามองไม่เห็นนะครับปกติเนี่ยเราตักน้ำมาหนึ่งน้ำสาหร่ายเนี่ยเราจะเห็นเป็นน้ำสีเขียวๆแต่เรามองไม่เห็นตัวมันนะครับลักษณะตัวมันถ้าส่องกล้องแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับเมื่อประมาณเกือบ20ปีนะครับที่สถาบันผลิตปุ๋ยออกมาแล้วให้เกษตรกรทดลองใช้นะครับเนี่ยเขาจะเขียนว่า blue green algae blue ก็คือสีน้ำเงินนะครับ algae แปลว่าสาหร่ายนะครับ blue น้ำเงิน green เขียวนะครับ algae แปลว่าสาหร่ายสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวนะครับแล้วมันก็จะมีสาหร่ายอีกชนิดนึงเป็นสาหร่าย green algae เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวนะครับถ้าเราส่องกล้องดูเนี่ยนะครับเราเห็นน้ำเขียวๆแล้วส่องกล้องดูเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปอิสระเป็นเหมือนลูกบอลเป็นเหมือนลูกบอลเป็นเหมือนลูกรักบี้นะครับเป็นเหมือนลูกตะก้อมันจะแยกอิสระแต่ถ้าสาหร่ายสีเงินแกมเขียวที่เรามาทำปุ๋ยเนี่ยมันจะเป็นเส้นสายแตกต่างกันออกไปนะครับรูปนี้แถวนี้เรียกอะไรแหนเรียกเหมือนทางอุบลเลยนะครับ
อุบลก็เรียกแหนแต่ผมเองเนี่ยผมเรียกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมเรียกสาหร่ายหางกระลอกนะครับเอาไปทำปุ๋ยตักขึ้นมาอย่าบอกแหนอีกนะสองแหนอันนี้อะไรครับอันเนี้ยอันเมื่อกี้เนี่ยไข่น้ำเห็นไหมเนี่ยไข่น้ำผำลูกมันจะเป็นกลมๆนะมันๆใครเคยกินบ้างยกมือออบรมที่ไหนใครก็บอกเทานะครับตัวนี้อะไรตัวเนี้ยเทาแล้วตัวนี้กับตัวเมื่อกี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเห็นไหมเทาตัวเนี้ยเนี่ยนะครับเห็นไหมผิวมันเป็นเมือกๆเห็นไหมนะครับส่วนตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะขึ้นตามในนาข้าวนะครับมันจะฝืดแล้วจะขึ้นเป็นเส้นสายพันต้นข้าวแล้วจะขึ้นตามน้ำที่ไม่สะอาดน้ำขุ่นนาข้าวเนี่ยเยอะมากนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเขาจะชอบน้ำไหลน้ำใสๆสะอาดๆใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยนะครับใครเคยกินบ้างยกมือวิทยากรก็เคยกินอร่อยนะครับเอาไปยำกินเอาไปล้างให้ดีเลยนะครับยำแบบยำบุ้นเส้นมีข้าวเหนียวสักกระติบนึงเนาะอร่อยนะครับนี่อร่อยตัวนี้ใครรู้จักมั่งเขาเรียกสาหร่ายเกลียวทองตัวนี้ทำเป็นอาหารเสริมอันนี้รูปในกล้องนะครับรูปเราส่องกล้องดูลักษณะจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเกลียวลักษณะจะเป็นเกลียวนะครับเขาเรียกสาหร่ายเกลียวทองอันนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นอาหารเสริมนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก health food ทำเป็นอาหารเสริมซึ่งตัวนี้เนี่ยสาหร่ายตัวนี้เนี่ยรับประทานได้นะครับตรวจวิเคราะห์ทางวิสาหการแพทย์ทางอย.แล้วเรียบร้อยนะครับวิตามินคุณค่าอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายโปรตีนถึง 70% นะครับแต่ราคาแพงนะครับแพงเพราะว่ากระบวนการเลี้ยงเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะสะอาดนะครับสะอาดทีนี้เราย้อนกลับมาถึงเราก็ต้องทำการวิจัยทำการเก็บตัวอย่างดินนะครับทั่วประเทศนะครับมาเข้าห้องปฏิบัติการมาแยกสายพันธุ์ของมันนะครับว่าสายพันธุ์หน้าตารูปร่างมันเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราสอบด้วยนะครับการแยกสายพันธุ์เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นเราหยิบดินในนามา1ก้อน1ช้อนเนี่ย1ช้อนเล็กๆนะครับ1ช้อนเล็กๆถ้าเราไปส่องกล้องแล้วเนี่ยจะมีตัวสาหร่ายลักษณะรูปร่างต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเหมือนกับในห้องที่ประชุมที่เนี้ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กรวมกันผมก็แยกผู้ชายออกแยกผู้หญิงออกแยกเด็กออกมีกระเทยไหมมีกระเทยก็แยกกระเทยออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราแยกตัวนั้นเก็บไว้นะครับรักษาสายพันธุ์ตรงนั้นไม่ให้มีการปนเปื้อนตัวอื่นเข้ามาสมมุติว่าแยกผู้หญิงออกมากลุ่มนี้แล้วผู้ชายดันวิ่งเข้าไปนู่นอีกไม่ได้นะครับเราพยายามจะคุมตรงนี้ไว้นะครับแล้วเราก็เก็บในคลังเก็บสายพันธุ์ของเรานะครับสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์เราก็จะแยกส่วนชื่อต่างๆเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่ต้องไปสนมันนะครับมันจะเรียกยากและจำยากนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาสาหร่ายตัวที่เราแยกได้เนี่ยนะครับก็มาทำการเลี้ยงนะครับลักษณะการเลี้ยงเราก็จะใส่น้ำสะอาดแล้วก็ใส่เครื่องเขย่ากฎเกณฑ์นะครับในการที่เราเลือกสาหร่ายมาทำปุ๋ยเราเลือกซีมาทำปุ๋ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยสามารถสร้างธาตุอาหารพืชเฉพาะไนโตรเจนทำไมถึงจำกัดข้อไนโตรเจนด้วยเพราะว่าตัวสาหร่ายเนี่ยเขาจะมีเซลล์พิเศษอันนึงเดี๋ยวจะฉายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมันจะมีเซลล์พิเศษตัวนึงซึ่งสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นจุลินทรีย์ชนิดนึงซึ่งสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศแล้วเปลี่ยนอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะครับเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบแอมโมเนียมแล้ว
ปลดปล่อยธาตุอาหารไนโตรเจนให้กับต้นพืชในที่นี้ก็คือต้นข้าวนะครับแต่ถามว่ามากน้อยแค่ไหนไนโตรเจนตรงนี้เนี่ยเราตอบไม่ได้อยู่ที่ผืนที่นาตรงนั้นนะครับถ้านาน้ำเยอะน้ำขุ่นเนี่ยประสิทธิภาพการในบุ๊กมากมาตัวนี้เนาะมันช่อนหน่อยแต่นี่มันจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทไม่เป็นไงมันกระตุ้นตามนี่แหละมันจะต้องการแบบเป็นทางแก้ที่ลงมาไอ้ที่ว่าล่าสวนหมอดาวันทำนี่แหละครับมันจะช่วยกระตุ้นข้อมือนะครับตัวนะต่างเสียบอีกน้อยหนึ่งก็โอเคเลยต้องใช้การบันทึกต้องใช้ต้องใช้ที่กระสีตรงครับครับพอตามการกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยจะไม่แหงเท่านี้ครับเนี่ยเมืองไทยแล้วที่เป็นนามธาตุเป็นอะไรเพราะมันไม่มีใครขยับพวกเส้นมุดพายหนีมาน่ะทุกทีนะสองชิ้นหายใจเข้าทุกเส้นติดยังไงหน่อยแล้วนี่บ้างนะหวังพ่อเหรอเส้นนี่ยังมาซื้อแค่หวังพ่อเหรอเส้นหายใจเข้าหนึ่งมืออย่างนี้เลยเจ็บเหรอแต่มันตรงที่เราเจ็บตรงวัดมาคืบโอเควัดมากี่ศอก1 2 3 4โอเค4ศอกโอเคไม่ให้ไม่เห่าให้ไม่เห่า4ศอกความสูงน่ะต้องความสูงเอาความสูงทําไม่ดีเลยสูงแค่เข่าความสูงเลยเข่า他还有一个部分，你现在好，你跟他讲一下嘛。首先要动，还有那个角度会动。我话在那开牙，我仍在痛。开口哎。在那个地方，痛痛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 痛ก็ใครจะไม่แกล้งคุณจะถ่ายแกล้งได้ที่ไหนเนาะก็เมื่อกี้หน้ายู่ๆเดี๋ยวถ่ายรูปหน้ายู่ๆเมื่อกี้นี่แหละคุณปวดจริงๆนะหมอปวดปวดตาแล้วเราเป็นแบบแม่เราเนี่ยโอ้เป็นอย่างเงี้ยประมาณใบหน้าคนหนึ่งใบหน้าเป็นอย่างเงี้ยทำมาถูกเผาเลือดกระดูกแล้วเก้าหมื่นที่นี่นะ90,000กว่าไต้หวันนะที่นี่คูณ 1.3 เข้าไปก็แสนกว่าแล้วท่านนำเข้าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ยิงซองครับนั่นคือ他头针哈头针明天再起他头上有两根针这边啊那你碰今天
ต้องเคยฟังนะจ๊ะสบายขึ้นใช่ไหมมันเดินไปตามเส้นลมควันของมันในร่างกายเราแล้วก็ไปในสารจุดอื่นเห็ดชาจะเป็นแผ่นเล็กอันนี้เดินลมควันให้นะนะไม่ต้องเดินเองเดินลมควันไม่ได้ต้องติดคำนั่นนอนไม่หลับนอนแล้วหอนะไม่ทำอันนี้ไฟแรงนะใช้มือเดินผ่านแบบนี้โอ้โหอุ่นมากแล้วไม่น่าเชื่อต้องใส่ถุงเท้าแล้วล่ะร้อนใช่เป็นเท้าเย็นเดี๋ยวต้องใส่ถ่ายรูปช่วงนี้เจ็บแต่เลยขาเขาวางมีนักจัดไปขี่的行程就告诉咱们啊没有ต้องฝังเข็มก่อนมาสู่นี่